ชบาแก้วอุ่นเครื่องถล่มฮ่องกงกำลังใจดีก่อนลุยเอเชียนเกมที่จีนการแข่งขันฟุตบอลหญิงนัดพิเศษที่ซิงยีสปอร์ตกราวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่44ของโลกลงสนามพบกับฮ่องกงทีมอันดับ78ของโลกเกมนี้อัจฉริยะวณิชชานนท์จัดเต็มนำทีมโดยกัญญานัทเฉทบุตรพร้อมด้วยภัทรนันท์อุปชัยและเสาวลักษณ์เพ็งงามเริ่มเกมมาไม่ถึงนาทีชบาแก้วได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จากฟรีคิกและเป็นชัชวันรอดทองที่หลอกยิงบอลข้ามหัวประตูฮ่องกงเข้าไปสวยงามนาที29ไทยมาได้จุดโทษจากจังหวะที่ภัทรนันท์อุปชัยโดนสกัดล้มลงไปก่อนที่เสาวลักษณ์เพ็งงามจะรับหน้าที่สังหารเข้าไปให้ชบาแก้วทิ้งห่างเป็น 2-0นาที33ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยตัดบอลได้ตรงกลางสนามก่อนที่กัญญานัทเชษฐบุตรจะจ่ายให้พลอยชมพูสมนึกลากไปกดด้วยซ้ายเข้าไปให้ทีมทิ้งห่างเป็น 3-0 ช่วงทดเจ็บภัทรนันท์อุปชัยหลุดมาทางขวาก่อนครอสให้เสาวลักษณ์เพ็งงามสอดมาไปเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 4-0 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังชบาแก้วยังคงเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าแม้จะเปลี่ยนตัวนักเตะหลายรายและในช่วงทดเจ็บเป็นนัชชาแก้วอันตาที่ลากมากดด้วยซ้ายเข้าไปให้ทีมนำห่างเป็น 5-0 และจบเกมไปด้วยสกอร์นี้สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางกลับไทยทันทีในวันที่14สิงหาคม2566เพื่อเตรียมทีมต่อเนื่องสำหรับการลุยศึกฟุตบอลหญิงในมหกรรมเอเชียนเกมในช่วงเดือนกันยายน ดีเจต้นหอมบังเอิญได้ที่นั่งติดกับแฟนเก่าถกเถียงกันอีก2คลิปแห่เมนรู้เลยใครบอกรู้เลยใครดีเจต้นหอมบังเอิญได้ที่นั่งติดกับแฟนเก่าบนเครื่องบินถกเถียงกันอีก2คลิปแห่คอมเมนต์รู้เลยใครดีเจต้นหอมสกุลตลาโพสต์คลิปชมคลิปข้อความว่าเมื่อเราบังเอิญได้ที่นั่งติดกับแฟนเก่าพร้อมแคปชั่นที่นั่งว่างก็ตั้งเยอะแยะตากแปะเป็ดทำไมเนาะอ่อโดยในคลิปฝ่ายชายนุ่งกางเกงขาสั้นนั่งอยู่ข้างๆดีเจต้นหอมพร้อมถกเถียงกันเรื่องที่นั่งก่อนฝ่ายชายจะลั่นกูถูกแล้วที่เลิกกับมึงทะเลาะกันยันนั่งเครื่องบินทำเอาดีเจต้นหอมก็ถึงกับฮาไปด้วยทั้งเถียงว่ามีตั้งหลายที่มึงก็เสือกมานั่งตรงนี้ก่อนฝ่ายชายจะบอกว่ามานั่งกับมึงรำลึกความหลังโดยทั้งคู่ก็ยังแซวกันเองว่าตอนรักกันใหม่ๆนี่นั่งเบียดกันเลยจับมือเดี๋ยวนี้โดนนิดโดนหน่อยสะดิ้งโดยเพื่อนๆคนบันเทิงอาทิบอยพิษณุเป้ยปาดวาดเบนรวิญญาเป็นต้นก็คอมเมนต์ขำรัวๆด้านแฟนคลับคอมเมนต์กันลั่นแห่สองคลิปบ้างก็บอกรู้เลยว่าใครบ้างก็แห่คาดเดาว่าแฟนเก่าคนดังกล่าวคือใครอาทิรู้เลยว่าใครยันใครอะแฟนเก่าใดๆคือใครคะอยากรู้แท็กใช่ไหมคะเสียงเหมือนน่ารักมากเดี๋ยวนี้สะดิ้งว่าแต่ใครอะเสียงเหมือนพิษเลยใช่เสียงเหมือนพิษเลยแต่น่าจะดีเจป๊อป5เป็นต้นบทบรรณาธิการชัดเจนหลังวันที่16สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดวันที่16สิงหาคมนี้ประชุมพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213หลังมีคำสั่งเลื่อนพิจารณาจากเมื่อวันที่3สิงหาคมกรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่2นั้นเป็นญัตติทั่วไปต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 272 เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง3คณะหรือไม่
พร้อมขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยให้มีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเนื่องจากคำร้องมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมศาลจึงให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่3ทุกรายว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภาส่วนคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้องนี้ในวันที่16สิงหาคมเวลา 9:30 นาทีนี้ดังนั้นการประชุมพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าวจึงมีความสำคัญและเป็นที่น่าจับตามองและชี้ทิศทางว่ารัฐสภาจะสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกเมื่อใดเบื้องต้นคาดว่าผลการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องนี้จะออกได้3แนวทางคือไม่รับคำร้องรับคำร้องแต่ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตรับคำร้องและมีคำสั่งให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนเนื่องจากคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันต่อทุกองค์กรดังนั้นการดำเนินการใดๆในเรื่องนี้จึงต้องรอฟังผลการพิจารณาวินิจฉัยเสียก่อนระหว่างรอคอยคาดว่าประธานรัฐสภาได้วางแผนไว้รองรับพร้อมแล้วเช่นกันหากมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาก็จะได้ดำเนินการตามนั้นให้สอดคล้องต้องกันดังนั้นแม้พรรคเพื่อไทยจะรวบรวมเสียงสนับสนุนได้เพียงพอที่จะให้ความเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินบุคคลที่พรรคมีมติจะเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ยังต้องรอความชัดเจนในวันดังกล่าวด้วยฟุตโนตแนวโน้มเลือกตั้งซ่อมระยองถูกแปลเป็นสงครามสั่งสอนท่ามกลางสายตาที่มองและประเมินพรรคก้าวไกลอย่างหมิ่นยามว่าอ่อนหัดไร้เดียงสาและดำรงอยู่อย่างไม่มีคนคบจนประสบความพ่ายแพ้ในทางการเมืองการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3จึงเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งอันมากด้วยความร้อนแรงแหลมคมเนื่องจากสภาพของพรรคก้าวไกลอยู่ในลักษณะตั้งรับกล่าวในลักษณะจำเพาะความจำเป็นแห่งการต้องเลือกตั้งซ่อมก็มีสาเหตุจากความบกพร่องขาดความรัดกุมในการคัดสรรตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมพลันที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสออกมาเปิดโปงว่าเคยเป็นคนต้องคดีถูกจำคุกมาก่อนเหมือนกรณีของนายศิระเจนจาคะก็จำนนต่อหลักฐานและยื่นใบลาออกกล่าวในลักษณะทั่วไปพรรคก้าวไกลก็อยู่ในกระแสถูกรุกในทางการเมืองอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้กระทั่งในกลุ่มที่เคยเป็นฝ่ายค้านด้วยกันและเรียกขานว่าเป็นปีกประชาธิปไตยโอกาสที่จะต้องถูกสังคมลงโทษมีแนวโน้มและความเป็นไปได้เด่นชัดเป็นอย่างยิ่งการเลือกตั้งซ่อมจึงเท่ากับเป็นสงครามสั่งสอนที่สำคัญอย่าว่าแต่ฝ่ายตรงกันข้ามไม่ว่าจะมองจากพรรคพลังประชารัฐที่เป็นอันดับ2ไม่ว่าจะมองจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นอันดับ3ก็ล้วนมีความต้องการจะพิสูจน์ทราบแม้กระทั่งฝ่ายที่เคยอยู่มุมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีรวมไทยก็กระเฮี้ยนกระหือรือเป้าหมายเพื่อตอกย้ำความล้มเหลวผ่านความพ่ายแพ้เดิมพันจากการเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองจึงเป็นเดิมพันอันเป็นเส้นแบ่งอย่างแหลมคมยิ่งทั้งต่อกระแสทางการเมืองโดยรวมและต่ออนาคตของพรรคก้าวไกลข่าวที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจต้องตกลงกับพันธมิตรที่เคยร่วมรัฐบาลเดิมไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อคัดสรรตัวแทนเข้ามาชิงชัยการเอาชนะพรรคก้าวไกลจึงเท่ากับเป็นการเอาคืน
ขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเองก็แสดงความพร้อมออกมาอย่างเต็มเปี่ยมเริ่มจากการลงพื้นที่ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนตามมาด้วยการลงพื้นที่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สำแดงอย่างเด่นชัดว่าต้องการรักษาแชมป์เอาไว้หากประเมินจากบรรยากาศเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดินทางไปขอบคุณประชาชนในพื้นที่ของระยองก็แจ่มชัดยิ่งว่ากระหึ่มด้วยคลื่นแห่งมหาชนที่มาต้อนรับคำถามอยู่ที่ว่ากระแสและความนิยมยังเป็นของพรรคก้าวไกลและจะยังแปรเป็นคะแนนได้หรือไม่